สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำน้ำหมักขี้วัวค่ะก็เป็นปุ๋ยน้ำอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยมีไนโตรเจนสูงค่ะทุกคนปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะคะตายก็เคยสาธิตวิธีการทำไปแล้วในหลายๆคลิปนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวค่ะใครไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีอินทรีย์วัตถุใดๆก็ไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคนขอแค่มีขี้วัวเพียงอย่างเดียวก็เอามาทำปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวได้แล้วค่ะเอาละค่ะนี่นะคะในกระสอบสีขาวนี้ก็เป็นขี้วัวนะที่ยังไม่ผ่านการหมักค่ะทุกคนเป็นขี้วัวแห้งธรรมดานะคะที่ต่ายได้ซื้อมาไว้เนาะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะยังไม่ผ่านการหมักใดๆเลยนะแล้วอุปกรณ์ตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้ก็คือถังน้ำค่ะต่ายใช้เป็นตัวถังนี้นะคะถังสีดำนี้แล้วต่ายก็หาตัวตะข่ายนะคะกระสอบตะข่ายแบบนี้ค่ะถ้าบางคนไม่มีกระสอบตะข่ายนะคะก็สามารถที่จะตักขี้วัวลงในถังได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าต่ายอยากจะใส่ในกระสอบตะข่ายเนาะเพราะว่าเวลาที่เราแช่ขี้วัวลงไปแล้วเนี่ยแต่ก็จะได้นำขี้วัวเนี่ยออกมาได้ง่ายนะคะมันสะดวกต่อการใช้งานนะคะทุกคนเนาะแต่ก็เลยใช้เป็นกระสอบตะข่ายแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีกระสอบตะข่ายก็สามารถตักขี้วัวลงไปในถังได้เลยนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการตักขี้วัวกันนะคะแต่ก็จะตักใส่กระสอบตะข่ายไปขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยขี้วัวเนี่ยเป็นขี้วัวแห้งนะคะยังไม่ผ่านการหมักนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องตักขี้วัวเยอะขนาดไหนตักมากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่จะพอนะคะเราก็กะเอาค่ะทุกคนสมมุติว่าแต่อยากจะทำเยอะนะแต่ก็ตักเพิ่มอีกก็ได้หรือแต่อยากจะทำแค่นี้นะคะก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีกดตายตัวเลยว่าจะต้องตักมากตักน้อยอะไรนะคะคือถ้าเราตักน้อยเราก็เทน้ำในปริมาณที่น้อยถ้าเราตักขี้วัวเยอะเราก็เทน้ำลงไปในปริมาณที่เยอะนั่นเองนะคะอ้าวเอาเป็นว่าเดี๋ยวตายขอตักอีกสัก2ถ้วยไอ้2ชะ2จานละกันค่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เอาเชือกนะคะหรือว่ายางรัดนะมามัดปากค่ะใช้เป็นเชือกฟางก็ได้ค่ะมัดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนี่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะถ้าเราใส่ขี้วัวเยอะนะคะถ้าขี้วัวมากกว่านี้นะเราก็ต้องใส่น้ำให้เยอะตามถ้าเราใส่ขี้วัวขนาดนี้น้ำเราก็เลยกองขี้วัวของเรามานิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนก็เติมลงไปน้ำเปล่านะคะนี่แต่เปิดน้ำจากสายยางลงไปเลยนี่เติมให้พอท่วมแค่นี้ค่ะเติมให้พอท่วมนะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีจุลินทรีย์อะไรเลยนะคะเติมน้ำเปล่าลงในกองขี้วัวนะในถังแบบนี้นะคะจะเป็นถังสีจะเป็นในกระแป๋งก็ได้นะคะในภาชนะเล็กๆก็ได้นะปริมาณขี้วัวก็ใช้น้อยลงมาตามปริมาณขนาดของตัวภาชนะที่เราใช้นะคะคือถ้าเกิดว่าภาชนะเราเล็กเนี่ยเราก็ทำน้อยๆได้นะถ้าเกิดภาชนะเราใหญ่เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำมากทำน้อยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการหมักขี้วัวสำหรับคนที่ไม่ได้มีจุลินทรีย์อะไรเลยนะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือวิธีการทำน้ำหมักขี้วัวอย่างง่ายที่สุดเลยค่ะแบบที่ไม่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ใช้ปุ๋ยน้ำอื่นๆมาร่วมด้วยเลยนะคะวิธีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือมีแค่ขี้วัวแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นเองค่ะ
น่เสร็จแล้วค่ะเอาขี้วัวลงมาแช่ในน้ำนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ1วันนะพรุ่งนี้ก็สามารถนำไปราดรสพืชผักได้เลยค่ะทุกคนและวิธีการใช้ราดรสพืชผักนะเราจะไม่ได้ตักมาแล้วก็เอาไปราดเลยไม่ใช่นะคะเราจะตักขึ้นมาเดี๋ยวแต่จะสาธิตให้ดูนะเราจะตักขึ้นมานะคะสมมติว่าเราหมักครบ1วันแล้วนะตักขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปผสมกับน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งแล้วค่อยราดรสพืชผักนะคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องแช่ไว้1คืนก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำน้ำหมักขี้วัวนะคะนี่น้ำหมักตัวนี้เนี่ยมีไนโตรเจนสูงค่ะทุกคนเอาไปรดพืชผักนะคะให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะตัวนี้สามารถเร่งการเจริญเติบโตได้นะคะนี่ค่ะลองทำใช้กันดูนะคะทุกคนน้ำหมักขี้วัวค่ะทำง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยมากๆด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีขี้วัวอยู่แล้วก็เท่ากับว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีขี้วัวเหมือนตายนะก็ไปหาซื้อมากระสอบละ 40-50 บาทนะคะเท่านั้นเองค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันกับต่ายนะคะวันนี้ต่ายจะพาเพื่อนๆมาทำฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี้ที่ต่ายใช้งานเป็นประจำแล้วก็ไม่เคยขาดเลยนะมีติดสวนตลอดค่ะเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะว่าฮอร์โมนไข่เนี่ยทำอย่างไรและประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างไปรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำฮอร์โมนไข่ในวันนี้กันนะคะวันนี้ต่ายจะทำสูตรพิเศษนะคะทุกคนเป็นสูตรเพิ่มพลังเทอร์โบให้กับฮอร์โมนไข่ค่ะแน่นอนว่าเราทำฮอร์โมนไข่เราก็ต้องใช้ไข่ในการทำนะคะวันนี้ต่ายนำไข่ไก่มา4ฟองค่ะหากเพื่อนๆท่านใดมีไข่เป็ดก็สามารถใช้ไข่เป็ดได้นะคะใช้ได้ทั้ง2แบบเลยไข่ไก่ไข่เป็ดนะและถ้าใครอยากจะทำในปริมาณมากๆก็สามารถเพิ่มเป็น8ฟองได้นะคะตัวต่อมาค่ะก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลตัวที่ไม่ได้ขัดขาวนะคะเนี่ยยังคงความเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะไข่ไก่4ฟองน้ำตาลเราก็ใช้4ช้อนค่ะและตรงนี้นะคะแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าใครมีน้ำตาลทรายแดงก็สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดไม่อยากใช้น้ำตาลมีกากน้ำตาลก็สามารถใช้กากน้ำตาลได้เช่นเดียวกันค่ะใช้กากน้ำตาลเนี่ยก็ใช้4ช้อนเหมือนกันนะคะตัวต่อมาค่ะก็คือผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเราใช้4ช้อนเหมือนกันค่ะทุกคนไข่4ฟองเราก็ใช้ผงชูรส4ช้อนค่ะและตัวที่สำคัญมากๆเลยก็คือนมเปรี้ยวค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในนมเปรี้ยวเนี่ยเขามีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวเลยค่ะและจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวนี่แหละเขาจะไปย่อยตัวโปรตีนที่มีอยู่ในไข่ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะเพื่อจะได้ดูดซึมได้ค่ะเอาละค่ะตัวต่อมาก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะตัวนี้แหละค่ะที่ไต่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเป็นสูตรเพิ่มพลังเทอร์โบค่ะทุกคนและถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเปลือกไข่ก็สามารถใช้เปลือกไข่บดร่วมลงไปด้วยนะคะแต่วันนี้ไต่ไม่มีเปลือกไข่ค่ะก็จะอาศัยเปลือกไข่ที่เราได้จากการทำได้จากการเตรียมไข่4ฟองนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อมาก็คือขวดค่ะอยากจะแนะนำให้ใช้เป็นขวดน้ำดื่มอัดลมนะคะขวดน้ำอัดลมนะคะแบบนี้เนาะเขาจะออกแบบมาเพื่อรองรับแรงดันอยู่แล้วนะคะความดันที่เกิดจากการอัดเกิดจากการย่อยสลายมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ขวดน้ำเปล่าเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการที่ฝาขวดเนี่ยมันจะระเบิดหรือว่าแตกออกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ขวดน้ำเปล่าก็แนะนำให้เจาะรูตรงนี้สัก1รูเพื่อเป็นการระบายแก๊สออกมาค่ะแต่ถ้าใช้เป็นขวดน้ำอัดลมแล้วก็โอเคเลยนะคะตัวต่อมาก็เป็นกล้วยค่ะนี่ค่ะกล้วยอันนี้ก็เป็นผงชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะก็คือตัวนี้ที่ไต่ได้เทมานะไต่ขอเสริมเรื่องขวดอีกสักนิดนึงนะคะทุกคนขวดเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีขวดน้ำอัดลมเนี่ยก็ใช้เป็นขวดน้ำดื่มอย่าใช้ขวดน้ำมันพืชอย่าใช้ขวดอื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันหรือของแก๊สนะคะบางคนใช้ขวดที่ใส่น้ำมันก๊าซหรือว่าใส่ขวดเอาขวดที่ใส่พวกน้ำมันเบนซินมาแล้วมาทำแบบนี้มันไม่โอเคเนาะอยากจะให้ใช้เป็นขวดน้ำดื่มเราหรือว่าเป็นขวดน้ำอัดลมแบบนี้เท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเปิดขวดมาก่อนเลยใส่ของแห้งก่อนเลยนะคะทุกคน
เดี๋ยวต่ายก็จะใส่เป็นตัวผงชูรสก่อนค่ะ4ช้อนนะคะผงชูรสมีประโยชน์มากเลยนะคะต่อพืชนะเพราะว่าเขาจะช่วยเสริมในเรื่องของการเร่งดอกนะคะแล้วก็ช่วยเสริมระบบรากให้ระบบรากของต้นพืชเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยเมื่อสักครู่เราใส่ไป2ช้อนแล้ว3 4ต่อไปก็เป็นน้ำตาลค่ะผงชูรสเขาเกาะอยู่นิดนึงน้ำตาลก็4ช้อนค่ะ1 2 3 4หมดพอดีนะคะแล้วต่อไปเราก็จะใส่ของเหลวกันต่อเลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตัวนี้มีวิตามิน B เยอะมากๆนะช่วยทำให้พืชสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่โทรมด้วยค่ะตัวนี้แต่จะเพิ่มเข้ามานะคะสองช้อนค่ะใส่ไปได้เลยนมเปรี้ยวนะคะขวดเล็กเราใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ปาไปครึ่งขวดแล้วนะคะใครอยากจะเขย่าก่อนก็เขย่าได้เลยนะทุกคนขั้นตอนนี้ไต่ก็จะเขย่าก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เขย่ายากนะไต่ขอเขย่าเลยแล้วกันค่ะให้น้ำตาลผงชูรสนมเปรี้ยวเข้ากันก่อนอย่างน้อยแม้ว่าน้ำตาลยังไม่ได้แตกยังไม่ได้ละเอียดมากเนี่ยเราก็ค่อยเขย่าเพิ่มทีหลังได้นะคะเพราะถ้าตอกไข่ลงไปเลยอ่ะมันจะอัดแน่นเกินไปแล้วอาจจะทำให้เขย่ายากค่ะขั้นตอนการเขย่าใช้เวลาสักหน่อยนะเพื่อให้น้ำตาลกับผงชูรสได้แตกหน่อยค่ะทุกคนเท่านี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราตอกไข่นะคะแต่จะตอกใส่ลงในจานนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเทลงไปแล้วก็จะบี้เปลือกไข่ไปด้วยเลยแต่ทีนี้เนี่ยกลัวว่าเปลือกไข่เนี่ยมันจะติดกรวยนะคะแต่ก็เลยจะเอาเปลือกไข่เนี่ยใส่ไว้ในถ้วยรอก่อนใส่ไว้ในถ้วยแยกต่างหากก่อนนะคะเดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นนะคะจะบี้ไปบี้รอไว้ก่อนค่อยใส่ทีหลังนะคะไม่อย่างนั้นก็คือเปลือกไข่จะติดกรวยเคาะยากค่ะไข่เนี่ยมีประโยชน์ทั้งต่อคนแล้วก็ต่อพืชเลยนะคะทุกคนประโยชน์เยอะจริงๆค่ะเขามีโปรตีนค่ะแล้วไข่นี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในเรื่องของเร่งดอกเร่งผลแล้วก็ทำให้ขั้วเหนียวด้วยค่ะขั้วเหนียวหมายความว่าอะไรขั้วเหนียวก็หมายความว่าเวลาที่พืชของเราออกดอกแล้วนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายๆพอดอกหลุดร่วงไปเขาจะไม่ติดผลเนาะดอกไม่หลุดร่วงง่ายๆค่ะหรือเวลาที่ติดผลแล้วเนี่ยผลก็จะอยู่แบบคงทนนะคะขั้วตรงที่ให้ผลออกมาเนี่ยเขาก็จะอยู่คงทนโอเคประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ตีไข่หน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปหรือใครจะเทลงไปโดยที่ไม่ได้ตีก็ได้นะคะเอาตามสะดวกเลยค่ะยังไงเราก็ต้องเขย่าให้เข้ากันอยู่แล้วเนาะเทเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนเกือบเต็มขวดเลยค่ะนี่
แล้วหลังจากนั้นนะคะต่ายก็จะใส่ตัวเปลือกไข่ลงไปนะคะเนี่ยเปลือกไข่เราใส่ทางนี้เลยนะคะทางปากขวดเลยถ้าผ่านกรวยเนี่ยมันจะยากเหมือนที่ต่ายบอกไปเนาะมันจะติดปากปากกรวยค่ะใส่ไปเลยนะคะหมดแล้วนะคะด้านข้างต่อไปนะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะเกือบเต็มขวดเลยนะคะพอดีว่าขวดนี้ก็อาจจะเล็กไปหน่อยนะถ้าเพื่อนๆมีขวดไซส์เล็กก็ลดปริมาณเป็น2ฟองได้นะคะเขย่าให้เข้ากันค่ะขั้นตอนการเขย่านะคะก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนี่นะคะสำหรับการทำฮอร์โมนไข่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะฮอร์โมนไข่ของเรานะคะทีนี้ขวดนี้เราจะนำไปใช้งานยังไม่ได้ค่ะทุกคนยังนำไปใช้งานไม่ได้นะเราจะต้องทำการหมักก่อน3วันค่ะและการหมักเนี่ยทำอย่างไรเราก็เก็บไว้ในที่ร่มวางทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเขย่าให้เรียบร้อยเขย่าเข้ากันแล้วเราก็วางทิ้งไว้ค่ะวางทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นระยะเวลา3วันนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำการย่อยโปรตีนที่มีอยู่ในไข่ก่อนนะคะพอครบ3วันหลังจากนั้นเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะวิธีการใช้นะคะก็คือเทมาลงในช้อนประมาณ 2-3 ช้อนนะคะผสมกันกับน้ำ10ลิตรค่ะแล้วก็นำไปราดรดต้นพืชต้นผักได้เลยช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตช่วยในเรื่องของขั้วเหนียวแล้วก็บำรุงดินบำรุงต้นพืชประโยชน์เยอะมากๆสำหรับฮอร์โมนไข่นะคะลองทำตามกันดูได้เลยค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ